แล้วก็ท่าทีที่เปลี่ยนไปของใหม่ดาวิกาจะเป็นยังไงติดตามดูครับเมาหมอนคือแบบไม่อยากเมาอ่ะช่วงนี้ถ้าใครเห็นนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกามีจริตจากการที่แน่นเกินชนีก็อย่าไปคิดว่าฉีกินยาผิดขนาดนะจ๊ะนั้นก็เพราะว่าช่วงนี้สาวใหม่เขากำลังซ้อมบทบาทสาวประเภท2เพื่อให้อินกับตัวละครที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แถมยังคุยชิวๆว่าไม่ยากเลยสักนิดกับการรับบทสาวประเภท2เนื่องจากทุกวันนี้เดินเหินไปไหนชีวิตรอบข้างก็พบเจอเต็มทุกอนุรูขุมขนเธอเลยจดจำพฤติกรรมของเพื่อนๆพี่ๆได้ดีทุกระเบียดนิ้วเลยจ้าจริงเด้